มัสสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พาตรวจงานเข้ามาในรายการของเราเลยนะคะวันนี้เรามาตรวจถนนใหม่ที่เขากำลังทำสวนและเราเห็นการทดลองการเปิดน้ำของคุณปุ๊กปิ๊กใหม่จริงๆใหม่จริงๆเลยค่ะยังไม่มีใครยังไม่มีใครแบบใช้ถนนนี้เท่าเราเลยขณะนี้เรามาตรวจงานน้ำตกที่พระพุทธชยันตีองค์ดำในอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะสวยงามมากเดี๋ยวรอนันทวันขึ้นรถเรานะคะอาไม่ขึ้นถ้าอย่างนั้นเราไปต่อเลยค่ะตอนนี้นัดวางตรงนี้เริ่มใช่ค่ะตอนนี้เราเริ่ม มีคนตามเข้ามาดูเราแล้วนะคะช่วยแชร์ออกไปเลยค่ะถือเป็นการตรวจน้ำโอ้โหนี่แหนตาดอะไรของเขาโตนเนี่ยนะเนี่ยน้ำมันกระเด็นพี่ติ่งขาได้ใช่ไหมคะได้ค่ะมาปุ๊กปิ๊กได้ปุ๊กปิ๊กถ้าคันอื่นไม่ได้ปุ๊กปิ๊กได้เราเหมือนสร้างน้ำตกในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยหัวใจของผู้รับใช้นะคะไม่ใช่ใช้แรงงานค่ะแต่ใช้หัวใจวันนี้เราเปิดรายการ Facebook ของเราก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงการเปิดตัวในคลับเฮาส์สตรีคือสติในวันพรุ่งนี้เรานับกัน24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้เรา2คนคือพี่ติ่งและคุณแม่จะชวนทุกท่านมาทำกุศลร่วมกันค่ะเราพาคุณปุ๊กปิ๊กจอดส่งเราตรงนี้ก่อนเอาละค่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นการจัดฉากใดๆค่ะทำจริงค่ะกำลังตัดสินใจว่าจะเข้ารายการแบบเวลานี้หรือจะรอ6โมงแต่คิดว่าเข้าตอนนี้ดีกว่าแสงสวยด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอ6โมงเราก็จะทดลองเหมือนเราเปิดรายการสตรีคือสติในคลับเฮาส์ที่เราจะพูดกันว่าโลกรอดได้ด้วยสติเป็นอย่างไรนะคะคุณแม่กับพี่ติ๋มก็จะเปิดรายการแล้วเดี๋ยววันนี้จะดูซิว่าใครเป็นแฟนคลับเราที่จะตามเราเข้าไปในคลับเฮาส์ด้วยเป็นการทำงาน2ทางเลยค่ะค่ะแสงสวยขอแชร์คนนี้แชร์พี่ติ๋งแชร์ก่อนเรียบร้อยค่ะอ้าวโอ้โหนี่ดินมันดำมากเลยนะอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมคะสวยมากเลยตามมาเลยค่ะวันนี้คุณแม่ส่งภาพสวยๆในหุบเขาโพธิสัตว์เข้าไปในลายถักโลกได้ทำก็หลายประเทศทักทายก็มาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้เปิดวันสตรีสากลไปด้วยกันค่ะก็งดงามโอ้เราจะนั่งตรงนี้กันไหมคะตรงนี้ก็สวยนะคะตรงนี้ไหมคะเห็นแสงสวยซะขนาดนี้ใช่ถ้างั้นเรานั่งตรงนี้เลยนะคะพี่ติ่งนั่งใกล้ๆหรือว่านั่งคุยกันตรงนี้ก่อนดีไหมค่ะเรามาทำหน้าที่ของเราคุณแม่นั่งก่อนเลยปึ๊บอ้าวล่ะพี่ติ๋งนั่งตรงนี้ก็ดีไหมนั่งตรงนี้ค่ะจ้ะอุ๊บพี่ติ๋งสีนุ่นสีดำนุ่นเราตะโกนคุยกันได้สีดำค่ะไม่ได้มันสูงสูงพี่ติ๋งไม่เป็นไรตอนนี้รายการของเราพี่ติ๋งเชื่อคุณแม่ได้ไหมมันสูงกว่าไม่ได้นี่นั่งทางนี้ได้ค่ะตรงนี้มีแง่งนี่คุณแม่บิดได้ค่ะมีแง่งพอดีเลยแต่มันดูโพสิชันของคุณแม่ไม่ได้พี่ติ๋งต้องไปสูงกว่าลองไปนั่งดูก่อนค่ะลองนั่งดูก่อนหรือไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะขยับไปนั่งตรงนั้นแทนเรียบร้อยเจ้าค่ะเล็กน้อยเล็กน้อยถ้างั้นพี่ติ๋งเข้ามาใกล้เถอะเจ้าค่ะพี่ติ๋งเข้ามาใกล้คุณแม่เถอะเพราะว่ามันจะทำให้คุณแม่ไม่ต้องตะโกนเยอะแล้วก็เอาน้ำมาเดี๋ยวเราลองคุยกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งวันของการประชุมการทำงานค่ะเราได้ประชุมกันเมื่อตอนเที่ยงนะคุณอะไรนะคะไม่ได้ทานกลางวันเลยอ่ะคุณเบลเยียมค่ะเบลเยียมเบลเยียมนะคะลูกของพี่ปีชาเป็นน้องชายแม่ชีนิดค่ะก็มีเรื่องเล่ามาดังต่อไปนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือตอนที่คุณปีชามาหาคุณแม่เนี่ยคุณปีชาเป็นประธานประธานกรรมการบริษัท FN Outlet ค่ะจ้ะก็ลูกสาวมาบวชนะคะมีลูกสาวมาบวชแล้วเราก็ได้คุยกับพี่ปีชาแล้วพี่ชาก็หยิบโทรศัพท์มือถือค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็คุยกับคุณแม่แล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์
คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าไอ้คลับเฮาส์ที่พูดเนี่ยมันคืออะไรนะคะแต่พอพี่ปิชาหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วก็เปิดให้คุณแม่เห็นว่าคลับเฮาส์มันคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคุณแม่ก็ถามรายละเอียดว่ามันต้องทำงานยังไงมันจะเปิดให้ผู้คนเข้ามาฟังธรรมะของเราได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเปิดกว้างออกไปจากการทำ Facebook Live ของเรานะคะพอเสร็จแล้วใช่ค่ะสวยมากเลยพอเสร็จแล้ว308คนแล้วค่ะ308คนนะคะตอนนี้ทุกคนแซมสวยมากสิ่งที่คุณแม่กำลังอยากจะบอกก็คือว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญพี่ปีชามาเมื่อวันที่เท่าไหร่คะพี่ติ๋มวันโอ้โห26บวก7วันที่3มั้งคะค่ะ3 4 5เนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าเวลาไม่ได้หลายวันเลยค่ะพอพี่ปิชากลับไปวันนี้ลูกชายมาลูกชายก็เชิญคุณแม่เข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์เลยทำกันอย่างรวดเร็วเพราะเราตั้งใจอยู่แล้ววันที่เราพูดกันว่าเราจะเปิดวันที่8สตรีคือสติเนี่ยนะคะเป็นการเปิดตัวการทำงานคลับเฮาส์ของเราแต่เราจะเปิดยังไงเรายังไม่รู้เลยแต่เราประกาศไปแล้วพอเรามีสัจจะที่จะประกาศแล้วตอนนั้นน้องนิสก็อยู่ปรากฏว่าพี่ติ่งน้องนิสและจอยเขาก็ไปปรึกษากันค่ะว่าสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งเปิดเลยกลัวนู่นกลัวนี่พี่ติ่งพูดมาก็กลัวไงคะเพราะว่ามันยังเป็นสำหรับเรายังมันยังเป็นอวิชชาอยู่ว่าเราไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วเราจะmanage ยังไงคอนโทรลมันยังไงจะมีคนไหนเข้ามาคือยังไม่รู้เลยรู้แค่หลักการใหญ่ๆยังไม่เคยเข้าไปใช้จริงจังอะเจ้าค่ะจ้ะก็เลยกลัวค่ะพอความกลัวเนี่ยมันเป็นอวิชานะคะมันก็เกิดการปรุงแต่งแล้วก็ไปศึกษาคุณแม่ว่าถูกต้องนะคะคือไปศึกษาแต่ไปศึกษากับใครล่ะคะในเมื่อผู้รู้เดินเข้ามาหาเราบ่ายวันนี้เองพาลูกและครอบครัวมาก็ไม่ว่าจะเป็นช่อนะจ๊ะขอบคุณช่อนะที่มาแล้วก็น้องนิดที่เพิ่งศึกไปนะคะแล้วก็เบนเยี่ยมปรากฏว่าเบนเยี่ยมก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญก็สามารถอธิบายข้อสงสัยให้พี่ติ่งเคลียร์ไหมคะเคลียร์มากเลยเจ้าค่ะเห็นไหมคะพอสงสัยก็ทำให้หมดสงสัยก่อนอย่าสงสัยแล้วบ้าทำไปเลยอันนี้ก็ไม่ถูกปรากฏว่าพอมีลูกพี่ปีชาซึ่งพ่อเนี่ยเป็นคนดำริชวนลูกเป็นคนทำให้เกิดลูกถึงกับพูดว่าพี่ปีชาฟังลูกพูดว่าผมดีใจที่ผมได้สานต่องานที่พ่อคิดสาธุปรากฏว่าเมื่อพี่ติ่งเคลียร์ทุกคนเคลียร์จอยเคลียร์น้องนิดเคลียร์เราก็เกิดการทำงานและก็สามารถแอดเราเข้าไปในรีจิสเตอร์เป็นไปลงทะเบียนให้เราเป็นสมาชิกของคลับเฮาส์ได้ใช่พี่ติ่งก็เข้าเป็นสมาชิกของคลับเฮาส์พี่ติ่งก็เชิญคุณแม่อย่างนี้เลยค่ะพอพี่ติ่งเชิญคุณแม่เราสองคนก็จะเป็นคีโนสในวันพรุ่งนี้เวลาอย่างนี้เลยค่ะ18 นาฬิกาแสงสวยๆแต่คลับเฮาส์ไม่สามารถเห็นแต่เราจะทำคู่กันไประหว่าง Facebook Live กับคลับเฮาส์ซึ่งเบนบอกคุณยายว่าเบนเยี่ยมบอกคุณยายว่าเราทำได้2 channel ในเวลาเดียวกันแต่คลับเฮาส์จะไม่เห็นแสงสีสวยอย่างนี้แต่คนที่ไม่มี iPhone จะสามารถเห็นเราใน Facebook เพราะฉะนั้นกติกอยู่ที่อมราวดีจะดูได้ในเวลาเดียวกันระหว่าง Facebook กับ Clubhouse ค่ะและ Clubhouse ก็จะเป็นคนกลุ่มใหม่ที่ไม่ได้ติดตามเราใน Facebook หรือจะเป็นคนที่เคยดูเราใน Facebook แต่อาจจะใช้วิธีการคือฟังนั่นหมายความว่าเราได้ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ได้เราจึงไม่ปรุงแต่งนำไปสู่ความกลัวและที่น่ารักมากก็คือเบนได้สามารถทำให้คุณแม่มีเป็นเขาเรียกว่าคัฟเวอร์เหรอเป็นปกใช่ไหมค่ะสำหรับการที่จะทำเป็นไอคอนรูปคุณแม่ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วก็มีคำพูดว่าสตรีสากลวันที่8มีนาวันสตรีสากลเราจะพูดประเด็นว่าสตรีคือสติโลกรอดได้ด้วยสติอันนี้เราก็จะชวนการเอาละใครที่อยู่ใน Facebook ถ้าเป็นสมาชิกของ
คลับเฮาส์ก็ส่งเรื่องนี้แชร์ไปให้คุณแม่หน่อยนะคะเราเลือกวันที่8มีนาเพราะเป็นวันสตรีสากลในตลอด15ปีที่ผ่านมาคุณแม่ได้เริ่มดำริในการที่จะทำทุกวันสตรีสากลที่มันมีรูปธรรมเราบ่มหัวใจเด็กๆกันมาเยอะแล้ววันนี้คุณแม่ก็ลองส่งเรื่องนี้ไปให้หลาน ISV ดูด้วยว่าใครอยากจะเข้ามาคุยกับพวกเรานะคะและโปรดติดตาม channel ของเราใน Clubhouse ว่าเราจะจัดเป็นรายการของเราอย่างไรตลอดใน1เดือนนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็มีการประชุมกองกันแล้วค่ะวันนี้ในฐานะที่คุณแม่เป็นคนที่ดำริเรื่องนี้อย่างคนที่ถูกเชิญให้เข้าก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าตอนนี้พี่ติ่งอ่านแล้วพี่ติ่งจะเห็นเลยว่าใครที่ดูจากประเทศไหนพร้อมที่จะเข้าช่วยอ่านให้คุณแม่คุณแม่ดำริเลยค่ะว่าวันนี้คุณแม่ส่งเมสเสจจากที่เบลเยียมได้ทำเนี่ยส่งไปในหลายลายเลยแอมแอมตอบมาแล้วเดี๋ยวแอมแอมว่ายังไงแอมแอมส่งเข้ามาในรายการนะคะหรือว่าตอนนี้พี่ยาดาอยู่ฝรั่งเศสบอกว่าจะดูคุณแม่ตอนบ่ายโมงที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ที่คุณกุศาสิริยาพรดักบอกแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วนะคะขอบใจค่ะแล้วก็คุณแอนก็บอกสาธุแล้วก็จะมีคุณโทมัสมีคะเขาก็ใครอยู่ประเทศไหนบอกมาด้วยก็ดีเนาะเราจะได้รู้ว่าเพราะว่าพอมันเป็นคลับเฮาส์เนี่ยมันน่าจะมีคนที่แสดงตนเนาะว่าได้ติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็อยากติดตามต่อในอีกช่องทางนึงค่ะคือมีคนถามมานะคะบอกเขียนว่าอยากเข้าฟังด้วยจังค่ะแต่เข้าไม่ได้เจ้าค่ะจริงๆถ้าเข้าไม่ได้แล้วอยู่ใน Facebook อยู่แล้วก็ดูตาม Facebook เหมือนเดิมไม่ต้องไปที่คลับเฮาส์คลับเฮาส์เนี่ยมันไม่มีการดูย้อนหลัง Facebook ยังมีย้อนหลังแต่คลับเฮาส์เนี่ยบางคนไม่สะดวกดูก็ใช้ฟังเพราะฉะนั้นเราเปิดช่องทางตามความสะดวกที่ท่านมีนะคะบางคนไม่ได้ใช้ iPhone ก็ไม่เป็นไรก็ดูในเนี่ยค่ะเครื่องมือสื่อสารยี่ห้อใดก็ได้ใน Facebook จะลองทำงานคู่กันเพราะว่าคนที่แนะนำเราคือเบนเยียมเนี่ยบอกว่าเราสามารถมีไมโครโฟนอยู่2และพี่ติ๋งก็สามารถเอาฟังขับเฮาได้ก็ฟังเสียงมาส่งเสียงมาพูดคุยกับคุณแม่ถ้าเผื่อว่ายกมือแล้วคุณแม่อาจจะปล่อยเสียงออกมาหรืออาจจะไม่สามารถปล่อยเสียงแต่คุณแม่ก็จะสามารถเปิดช่องทางการพูดคุยเลยค่ะก็อันนี้มาจากกัมพูชาจากโตเกียวนะคะที่เข้ามาแต่ทีนี้ต้องเรียนทุกท่านอีกทีนึงว่าท่านที่ดู Facebook อยู่แล้วก็ดู Facebook ไปค่ะได้ชมทั้งภาพทั้งเสียงถ้าสะดวกนะเจ้าคะแต่ถ้าสมมติว่าแล้วก็ช่วยแชร์ไปที่เพื่อนๆด้วยเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการดูชมภาพเช่นขับรถอยู่เขาก็แต่เขาสามารถเข้าในคลับเฮาส์ได้เขาก็จะเปิดเหมือนวิทยุอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ฟังคุณแม่ไลฟ์สดไปคนที่ดู Facebook อยู่นะตอนนี้เนี่ยพูดจริงๆว่าก็สามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะแต่คนที่เข้าดูที่คลับเฮาส์เนี่ยเขาย้อนฟังไม่ได้ค่ะแต่เป็นรายการเดียวกันนะคะเพียงแต่เปิด channel ใหม่ค่ะแต่วิธีการของคุณแม่ก็คือคุณแม่จะทำให้กระชับขึ้นและพูดกัน2คนเลยหรือท่านที่อยู่ทางบ้านอยากยกมือขึ้นมาก็จะเปิดสปีกเกอร์โฟนเข้ามาด้วยเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยพี่ติ๋งต้องไปทำการบ้านเรื่องว่าโลกเขามองวันสตรีสากลด้วยวิธีการคิดแบบไหนนักสู้ยังไงที่ไหนพี่ติ๋งก็จะเป็นคนที่จะนำเรื่องนี้เข้ามาสรุปให้เราฟังว่าโลกเขามองอย่างนี้ส่วนคุณแม่ก็จะพูดถึงโลกด้านไหนการต่อสู้ของสตรีที่มีสติมันได้อิสรภาพอย่างไรแล้วเราก็จะมาเปิดวงคุยใครยกมือขึ้นมาก็ได้ร่วมวงคุยกับเราค่ะก็เป็นการเพิ่มคนที่จะเข้ามาได้รับฟังธรรมะจากพวกเราอ่ะนะเจ้าค่ะคุณแม่คิดว่าคนแสดงธรรมเนี่ยมีได้ไม่ต้องอยู่ในยูนิฟอร์มของพวกเราก็ได้แต่สิ่งที่คุณแม่อยากย้ำก็คือการบรรลุธรรมที่ไม่มียูนิฟอร์มเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการฝึกเพราะฉะนั้นการรู้จักการฝึก
อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีชัยไปแล้วมากกว่าครึ่งความสม่ำเสมอในการฝึกมันจะทำให้เรามีความก้าวหน้าชนะอื่นหมื่นแสนก็สู้ชนะใจตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันแห่งสติกันในทุกวันนะคะเราไม่ได้มีวันที่8มีนาเรามีวันแห่งสติในทุกวันแล้วฝึกจากนี้ไป8มีนานี้ไปจนถึง8เมษาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีการชวนกันปฏิบัติด้วยถือเป็นการชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อใดที่เราประพฤติดีประพฤติชอบเราได้ทำสิ่งที่เราได้ประพฤติธรรมแล้วค่ะแล้วการประพฤติธรรมทำก็คุ้มครองเราจริงๆนะคะก็มีคนเขียนเข้ามาว่าคุณยายจ๋าทันสมัยมากๆเลยป้าพี่ปีชาไงแล้วคุณแม่ก็ยังบอกว่าพี่ปีชาซึ่งเป็นประธานของบริษัท FN Outlet ค่ะค่ะยังมาชวนคุณแม่ว่าคุณแม่ต้องเปิดช่องทางเพราะพี่ปีชาเนี่ยก็เหมือนก็ปรารถนาที่จะนำธรรมะเนี่ยออกไปก็ชวนคุณแม่พอคุณแม่เนี่ยเห็นทีมพร้อมนะคะก็ตั้งงานเลยตั้งกองงานเลยถามว่าทันสมัยไหมคนทันสมัยต้องมาชวนคุณแม่เพราะว่าคอนเทนต์ของคุณแม่เนี่ยพ้นทุกข์กับพ้นทุกข์สติเป็นดังอารักขาเดียวคืออารักขาจิตที่จะทำให้เราพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกาละที่ถือเป็นการเปิดตัววันอาทิตย์ที่7มีนาคมถือเป็นการเปิดแล้วนะคะคุณแม่เข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์แล้วอะแล้วก็เชื่อว่า24ชั่วโมงจากเวลานี้ตอนนี้6โมงหรือยังคะตอนนี้อีก4นาที6โมงนั่นแหละค่ะพรุ่งนี้เวลาอย่างนี้เตรียมตัวพบกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเวทีของการพูดคุยนะคะอย่าลืมช่วยกันบอกกล่าวเพื่อนฝูงอย่างแอมแอมเนี่ยเขาบอกกับคุณแม่ว่าแอมแอมมีกลุ่มของเขาประมาณสัก 30-50 คนนะคะก็เป็นกลุ่มห่วงใยบิสเนสด้วยนะคะก็จะมาช่วยกันลองเขย่าการทำงานอันนี้ว่ามันสามารถไปถึงไหนและถึงใครได้บ้างเรารู้วิธีการทำแล้วทำอย่างไรก็รู้แล้วเป้าหมายก็ชัดเจนแล้วลงมาเป็นนักทดลองกันเถอะค่ะช่อกับนิดก็เข้ามาด้วยได้นะคะเพราะเป็นคนตัวตั้งตัวตีช่วยเราจัดทำจนสำเร็จตัวขับเฮาส์นะคะก็ช่อก็ล็อกอินเข้ามาแล้วคุณแม่ก็บอกกับน้องนิดว่าน้องนิดไปบอกพ่อด้วยนะพ่อเป็นคนมาให้คุณยายดำริชอบมาชวนนะเพราะฉะนั้นพี่ปีชาก็ต้องเข้ามาเป็นหนึ่งในการพูดคุยกับเราในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะตอนนี้มาจากญี่ปุ่นมาจากเดนมาร์กด้วยค่ะเห็นไหมคะพอเราเริ่มเปิดเราก็จะรู้แล้วล่ะค่ะทุกคนช่วยบอกโลเคชันของตัวเองค่ะก็มียาดาจากปารีสนะคะแล้วก็มีที่มาบวชกับเราจากฝรั่งเศสวันนี้ก็เห็นแม่ชีไม่ชีไพรินนะคะพี่ไพรินก็ส่งเข้าไปในไลน์ถักโลกด้วยถามว่าตอนนี้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ถือว่าพวกนี้เนี่ยทำมาหากินกันอยู่ที่ฝรั่งเศสทั้งนั้นแล้วก็จะมีที่อเมริกาอีก2คนเดี๋ยวเราจะลองดูเราจะชวนคนอย่างนี้ดูนะคะวันนี้คุณแม่ก็ชวนไปที่แนนด้วยแนนก็ถามคุณแม่มาเมื่อกี้ว่าตกลงเขาจะมาช่วยปลูกกุหลาบเข้ามาวันเดียวจบไปเลยมา30คนพาจบเลยพี่ติงวันที่21วันอาทิตย์ที่21เจ้าค่ะเราจะต้องปลูกทีเดียวเลยค่ะ 3,000สามพันเท่าไหร่ 3,500 ต้นเพราะหักไปอีกประมาณ30ต้นเจ้าค่ะคุณแม่ให้ติ่งนี่เจ้าค่ะไม่เพราะพี่ติ่งเนี่ยคุณแม่บอกแล้วพี่ติ่งอย่าเกรงใจคุณแม่พี่ติ่งบอกว่าถ้ากุหลาบบอกติ่งฮะติ่งฮะติ่งคุณแม่บอกพี่ติ่งอย่าเกรงใจเหมือนเราได้ลงทุนเอาไว้ให้มันมีโปรดักต์สำหรับพาราฟาร์มเราอย่าคิดอะไรเราคิดว่าการให้ของเรายั่งยืนการให้ของเราแจกของสองตะเกียงเราไม่ได้ให้ดอกกุหลาบเราให้ต้นกุหลาบและเมื่อกุหลาบถูกรดน้ำพรวนดินออกมาเป็นดอกมันไปเยียวยาคนมันก็เยียวยาเราด้วยดังนั้นก็สาธุกับพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งเขามีเอ็กเซปต์นะถ้ากุหลาบบอกติ่งดอกติ่งคุณค่ะเราก็อยากกระจายนะฮะอยากกระจายความรัก
ที่จะออกไปเยียวยาโลกใบนี้ค่ะมีคนท่านที่ล็อกอินมาจากเดนมาร์กอะค่ะเรียนถามคุณแม่ว่ามีลูกสาววัย9ขวบอยากให้ลูกสาวมาฟังธรรมมาฟังคุณแม่อย่างเงี้ยมีวิธีชักชวนยังไงเจ้าคะเปิดไปเรื่อยๆและลองเอาคำถามของเขาหรือคำถามของแม่เปิดดังๆเด็กเนี่ยจะดูเหมือนไม่ฟังแต่ว่าฟังค่ะและอันเนี้ยในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนฉบับเนี่ยค่ะผู้หญิงสร้างบ้านคือการสร้างหัวใจเด็กเนี่ยเด็กเป็นคนตอบคำถามนี้เลยค่ะเด็กตั้งแต่เล็กๆ เลยนะคะตั้งแต่ Royal Family ที่มาจากภูฐานเนี่ยยายเจ้าหญิงมะลิอ่ะคุณแม่ตั้งชื่อเขามะลิเนี่ยมาคุยกับคุณยายตั้งแต่อยู่ในท้องปรากฏว่าไม่ว่ามะลิจะไปเติบโต2ขวบแล้วอยู่ที่ภูฐานนะคะแต่มะลิมีคุณยายอยู่ในใจโดยโหถ้าเปรียบแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่เคยรู้เลยเหมือนอย่างIG ก็มีคุณยายเสียงคุณยายอยู่ในใจฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่พอเสียงนี้มามันจะคุ้นเคยเพราะฉะนั้นวิธีการนะคะในธรรมสวัสดีอีเมกาซีนซึ่งแอมแอมเขาขอเป็นบรรณาธิการร่วมเนี่ยเขาส่งต้นฉบับมาให้อ่านเขาเขียนเรื่องเด็กรู้สึกกับคุณยายอย่างไรโดยวิธีการตอบคำถามนี้ขอบอกเลยค่ะว่าหนึ่งในเด็กเหล่านั้นก็มีคำถามที่มีความรู้สึกว่าถ้าคนอื่นตอบแล้วต้องฟังคุณยายตอบด้วยและเขามีสิ่งที่ได้คำตอบจากเราไปเป็นนักทดลองอย่างไรอย่ายัดเยียดให้ลูกท่องจำธรรมะคุณยายตั้งคำถามให้เขาลองไปฝึกปฏิบัติได้ค่ะค่ะก็มีอีกท่านหนึ่งมาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะอุ๊หรือเปล่าคุณจันค่ะชาญคุณจันค่ะ อยู่เนเธอร์แลนด์พี่จันอยู่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะพี่จันที่เป็นเหมือนเดี๋ยวก่อนนะเราได้เจอกันตอนที่คุณแม่ไปเนเธอร์แลนด์นั่นแหละเห็นไหมคะเริ่มมามากขึ้นแล้วใครยกมือหน่อยได้ไหมว่าใครเป็นเมมเบอร์ของคลับเฮาส์ช่วยตอบมาด้วยจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันมีคนบางคนถามค่ะว่าคลับเฮาส์เข้าอย่างไรขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะเจ้าคะก็คือว่าอันแรกที่สุดคือคนที่เข้า Facebook แล้วก็ดูถ่ายทอดไลฟ์อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เรียนตามตรงว่าณตอนนี้อาจจะยังไม่จำเป็นต้องเข้าคลับเฮาส์เพราะว่าเราจะใช้คอนเทนต์เดียวกันนี่แหละค่ะถ่ายทอดไป2ช่องทางคือ Facebook ด้วย Clubhouse ด้วยยังไม่ได้มีถ่ายทอดรายการพิเศษที่ Clubhouse โดยไม่ได้ถ่ายทอดทาง Facebook นะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เข้า Facebook อยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวดูได้เหมือนเดิมตลอดไปแต่ถ้าสมมุติคะเราจะขอเวลาทำงานตรงนี้ให้แม่นอีกนิดเดียวเราถึงจะเปิดเฉพาะ Clubhouse โดยที่เราอาจจะมี Guest Speaker อื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีที่เราจัดโปรแกรมของ Clubhouse แล้วเราอาจจะเชิญคุณหมอสุริยเดลเข้ามาอาจารย์หมอมานิดอาจารย์หมอยุพยงหมออ้อหมอปองอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในบรรดาศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามานั่งเปิดวงสนทนาเฉพาะในคลับเฮาส์แต่ตอนนี้ขอให้เราทำงานใน2ไมโครโฟนแต่ในเรื่องเดียวกันก่อนเพื่อให้เราเกิดความชำนาญและเรามีแฟนคลับในคลับเฮาส์มากขึ้นเราก็จะทำงานที่แยกคลับเฮาส์ออกไปแต่หากบางกรณีหรือบางคอนเทนต์ที่เราเห็นว่ามันสำคัญค่ะค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าใครอยากจะ เข้าไปในคลับเฮาส์หรือว่า อยากจะแชร์ออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็สงสัยว่าจะเข้าคลับเฮาส์ยังไงก็ต้องเรียนว่าคลับเฮาส์เนี่ยท่านก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันนี้เข้ามาแล้วท่านก็ต้องมีคนเชิญท่านเข้าไปในคลับเฮาส์คือคลับเฮาส์จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ว่าสมัครแล้วจะเข้าได้นะเจ้าคะเขาจะต้องให้อย่างเช่นติ่งเนี่ยมีพี่วิชัยเชิญติ่งเข้ามาก็สาธุพี่วิชัยด้วยทำให้ติ่งสามารถเชิญพี่วิชัยเป็นคนเชิญพี่ติ่งเข้ามาเหรอเดี๋ยววันที่13ต้องขอบคุณพี่วิชัยด้วยค่ะเพราะว่าพี่วิชัยจะเชิญติ่งได้แค่2คนคือติ่งคนนึงกับใครอีกคนนึงเท่านั้นไม่ได้เชิญกันได้เยอะๆเลยนะเจ้าคะติ่งก็พอนั่นติ่งก็เชิญคุณแม่เข้ามาคุณแม่ก็ถึงตั้งตัวรายการนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครโหลดแอปพลิเคชัน Clubhouse แล้วก็ยังต้องไปหาคนที่มาเชิญท่านนะคะคนที่มาเชิญท่านต้องเป็นเมมเบอร์ Clubhouse อยู่แล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องหากันนะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็กำลัง1คนเชิญ1ใช่ไหมฮะ1คนเชิญ2หรือ1คนเชิญ5แล้วแต่ Clubhouse เขาจะให้อนุญาตมาอ๋อของพี่ติ่ง1ได้5ใช่เจ้าเขาบอกติ่งใช้เยอะติ่งก็ยังงงๆอยู่ว่าติ่งใช้เยอะตรงไหนเพราะของเบลเยียมเนี่ยเขาเชิญได้แค่2คน
ซึ่งเบลเยียมใช้มากกว่าก็ท่าทางเขาชำนาญกว่าติ่งนะเจ้าค่ะติ่งไม่ค่อยได้เปิดฟังอะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ค่ะใครที่มีเขาเรียกว่าโควต้าในการเชิญเหลืออยู่นะคะถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะเชิญสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยเข้ามาคุณแม่ขอให้เราได้ร่วมกุศลและเจตนาอันนี้ร่วมกันเพราะว่ามันจะทำให้การให้ธรรมะของเรากว้างขึ้นค่ะดีไหมคะเราลองมาท่านววัชระเมธีก็เข้าแล้วนะคะมีคนตามท่านอยู่วันนี้พี่ติ่งเปิดที่ดูประมาณ 21,000 คนคือมีคนเขาเรียกว่าฟอลโล่นะคะแต่ว่าการถ่ายทอดครั้งหนึ่งเนี่ยเขาห้ามคนฟังเข้าเกิน 8,000 คนเพราะฉะนั้นใครแม้จะมีคนติดตามอยู่ 21,000 แต่ถ้าสมมุติว่าล็อกอินเข้าไปกันเยอะๆเนี่ยพอถึง 8,000 ปุ๊บคนต่อไป 8,001 8,002 ก็จะไม่สามารถเข้าได้เพราะฉะนั้นการเข้าก็ดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วมันมีข้อดียังไงคะพี่ติ๋งข้อดีคือว่าอย่างนี้ค่ะคุณแม่ว่าอีกหน่อยสมมุติเราชำนาญแล้วเราบอกว่าเราจะจัดรายการขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นคนที่พูดหรือเป็นพิธีกรหรือเป็นแขกเนี่ยไม่ต้องนั่งอยู่ที่เดียวกันค่ะ อยู่ที่อเมริกาก็ล็อกอินเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเราได้อยู่ที่กัมพูชาก็ล็อกอินเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเราได้นะคะแต่ของ Facebook เนี่ยเหมือนต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเมื่อกี้หมอวันนั้นนิโคลก็ยังต้องใช้โทรศัพท์นู่นนี่จำได้ไหมคะแต่ถ้าเป็น Clubhouse มันก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนที่ในโลกคุยกันได้แล้วก็อันนั้นที่1 นะอันที่2คือได้ยินเสียงสดๆแล้วก็แม้ที่ยินเสียงสดๆมันก็อาจจะมีแล้วก็คนถามถ้าเราอนุญาตก็ถามได้สดๆคือของ Facebook เนี่ยเขาถามแบบแห้งๆคุณแม่พิมพ์เข้ามามันก็แห้งๆใช่ไหมเจ้าคะของที่นั่นคือถ้าเราอนุญาตยกมือปั๊บเราอนุญาตกดก็ถามสดๆเสียงสดๆเข้ามาแล้วไม่กลัวหรอว่าใครยกมือก็ควบคุมได้เจ้าค่ะควบคุมได้ว่าเราก็คงจะต้องอนุญาตให้คนที่เป็นเมมเบอร์ของเราที่เรารู้จักนะคะแต่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ Clubhouse คือว่ามันจะมีรูปอย่างติ่งเองเนี่ยถ้าใครเข้าไปก็จะเห็นรูปติ่งแล้วก็ชื่อนามสกุลจริงเพราะว่า Clubhouse เขาอยากสนับสนุนให้คนใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อคนนี้ชื่อนี้นะอยู่ห้องนี้นะอย่างนี้เป็นต้นค่ะคือเขาพยายามทำให้เกิดมิตรภาพที่มันซินเซียกันเต็มที่สำหรับคุณแม่แล้วนะคะคือก็บอกเลยว่าใครเป็นใครเห็นหน้าเห็นตากันเห็นสติปัญญาของกันและกันในการที่จะช่วยกันทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่มากขึ้นนะคะถ้าอันไหนที่ดูเป็นอันตรายหรือว่ามันมีความคิดประทุษร้ายกันก็สามารถที่จะป้องกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นความมั่นใจของทีมทำงานหลังจากที่ประชุมกันแล้วเมื่อบ่ายวันนี้ต้องขอบคุณเบนเยี่ยมมากเลยที่ทำให้คุณยายก็ได้เห็นความเขาเรียกว่าการสนับสนุนของคนต่างวัยนะเราคนละเจนก็จริงแต่ว่าเราพยายามที่จะสืบต่อสิ่งที่เราได้รับผิดชอบในการที่จะมีชีวิตที่เกิดมาอย่างครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่จะไม่เพิกเฉยต่อการทำหน้าที่ค่ะเจ้าค่ะก็วันนี้ทุกคนก็1ตื่นเต้นกับเรื่องขับเฮาส์2พยายามรายงานมาว่าจากกัมพูชาจากญี่ปุ่นจากเนเธอร์แลนด์จากเดนมาร์กนะเจ้าค่ะแล้วก็ตื่นเต้นกับแสงสีเสียงตรงนี้ว่าโอ้ยวิวสวยมากเลยค่ะงดงามมากค่ะก็ตอนนี้มีคนส่งฟ้าสวยๆมาให้คุณแม่ดูจากตอนเหนือของประเทศอะไรสักอย่างเดี๋ยวก่อนนะสุกัญญาส่งมาขอประทานโทษนะตอนนี้สมองมันไม่ได้จำอะไรไว้แม่นมันจะแบบฝรั่งเศสไหมคะอะไรประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่าฟ้าที่ฝรั่งเศสเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะคะเขาจะแบบเป็นสีพิเศษซึ่งแม้กระทั่งแวนโก้เขาก็ยังแบบต้องแบบไประบายสีที่นั่นเพราะเขาบอกว่าฟ้าที่เนี่ยสีไม่เหมือนในที่ใดในโลกลองดูฟ้าของเราสินี่ไงฟ้าของเราก็ไม่ได้ธรรมดานี่เจ้าค่ะนี่เจ้าค่ะโอ้สวยงามสวยนะเจ้าค่ะค่ะก็เป็นความจริงเลยค่ะถึงว่าสิพี่หนุ่มก็ถึงพยายามที่จะจัดเรามากเลยให้เรานั่งอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็
เอาเป็นว่าเราทำงานซ้อนการลืมถามเลยไม่มีใครถามเลยค่ะมัวแต่ชมวิวชมไม่มีใครถามเลยทุกคนสวยงามค่ะขออนุญาตค่ะได้เลยขยับนะคะเพื่อให้พวกเรายังได้ทำงานทั้งการพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยโดยพี่หนุ่มรอยเตอร์ก็ถ่ายเบื้องหลังด้วยเพราะว่ามาเก็บงานพี่ติงด้วยมาเก็บงานมาไม่ทันน้องนิดนะขอโทษทีแต่ไม่ได้น้องนิดจะบวชอีกมีคนมองในนี้ค่ะว่าพี่ติ่งจะไม่สึกหรอคะถามมาให้ตื่นเต้นไว้ก่อนแล้วกันค่ะวันนี้ลูกชายมาเป็นยังไงเจ้าค่ะก็ท่าทางเขาก็สดใสดีนะเจ้าค่ะคุณแม่ท่าทางจะคุ้นชินกับการที่คุณแม่ไม่ได้อยู่บ้านแล้วอาจจะติดใจนั่นหมายความว่าเขาวางใจว่าแม่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเจ้าค่ะขอบใจมากนะปูนที่ปูนรู้จักวางใจปูนเองก็ต้องรักษาใจนะลูกไม่ใช่แม่ไม่อยู่หนูล่าเลย คุณยายเห็นแม่ก็ทำปากจู๋แล้วยายเองก็คือยายเนี่ยยอมรับได้ทุกสภาพแต่ว่าปูนต้องรู้ว่าในความรักของแม่เนี่ยเขาเพียงแต่ไม่อยากให้ลูกทุกข์ถ้าลูกพ้นทุกข์ได้ได้การกระทำที่มีสำนึกและรับผิดชอบเนี่ยแม่เขาก็จะบวชได้นานปูนก็จะมีอิสรภาพ น้องเพื่อนที่มาด้วย3คนนะคะก็ตื่นตาตื่นใจคือพวกนี้ก็จะเป็นเด็กๆอายุ25ถึง30นะเจ้าคะเขาก็จะแบบถามว่าสร้างกันกี่ปีเหรอครับเนี่ยบอก10เดือนครับผมคิดว่าหลายปีซะอีกแบบงงอันนั้นที่1นะคะอันที่2ก็คือก็ต้องสาธุด้วยคือถามว่าถ้าจะร่วมทำบุญด้วยเนี่ยจะทำได้ยังไงอ๋อเด็กหนุ่มๆ นะเจ้าคะพอแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเบอร์บัญชีไปคือความเข้าใจของเราคือเดี๋ยวให้ปูนบอกเบอร์บัญชีไปเดี๋ยวบอกปูนไปยืนรอแล้วเพื่อนอีกคนก็ไปหรือยังเอาไม่รอเบอร์บัญชีแม่บอกไม่แม่จะให้ปูนส่งให้เอาเหรอครับคือทวงอ่ะยืนทวงอ่ะหนุ่มหน้าเขาลุกขึ้นหรือเปล่าครึ่งหมดเลยค่ะปูนปั้นก็ครึ่งจีนคนนั้นก็ครึ่งฝรั่งคนนี้ก็ครึ่งอะไรก็ไม่รู้อะไรนะเห็นอุ้มหมามาตัวนึงไม่ทราบเจ้าค่ะไม่ได้ถามชื่อเลยเจ้าค่ะกลัวจำไม่ได้หลายคนก็แม่ก็พูดนัยยะยังไงนะปูนัยยะขี้เกียจจำเจ้าค่ะแต่ก็แปลกนะเจ้าค่ะติงเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนมาที่นี่เจ้าค่ะไม่เคยทราบเลยว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์คิดว่าพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวนี่แหละจนกระทั่งมาที่นี่แล้วก็เกิดคำถามแล้วก็อ่านโอ้โหพระพุทธเจ้ามีตั้งหลายองค์นะเมื่อกี้ถามเด็กๆ เพราะว่าจะเล่าให้ฟังเรื่องเขาถามเลยว่าทำไมพระอริยธาราถึงต้องมีรูปรักษ์อย่างนี้นั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็พูดตรงๆว่ามาขับรถเข้ามาเนี่ยดูเหมือนเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมเจ้าคะเราก็เราให้ฟังเราก็เริ่มแต่ว่าหนูรู้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์รู้หมดเลยแล้วตายแม่เชยอยู่คนเดียวพวกนี้เขารู้หมดเลยนะคะว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์เขาบอกมี5องค์ไงแม่บอกอ๋อใช่ลูกกับเนี้ยมี5องค์อะไรเงี้ยคือเขารู้มากกว่าที่เราคิดคือจริงๆให้เขาไปเซิร์ชได้เลยกรีนทาราเขาจะเห็นวิธีการเขาจะเห็นวิธีการแล้วก็วิธีการของการช่วยเหลือมนุษยชาติเนี่ยมีคุณธรรมหลากหลายมากค่ะอย่างพระอโรกิเตศวนพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เนี่ยก็มีความเป็นเพศแม่แต่ถ้าพระอโรกิเตศวนกวนอิมโพธิสัตว์นะคะดูภาพเป็นแม่แต่ว่าเพศพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นความหลากหลายเพราะฉะนั้นบางทีเราสื่อสารกันเนี่ยมันจึงมีวิธีการอันหลากหลาย
พื่อที่จะให้เหมาะกับคนที่ฟังที่มีจริตอันหลากหลายนะคะก็ไม่ได้มีแล้วเพื่อบอกว่าใครดีใครถูกใครผิดใครใช่ใครไม่ใช่เพราะว่าตัวตนของสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยแม้แต่ตัวตนของเราก็ไม่มีเพียงแต่เราได้นำคุณธรรมมาในสัญลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายนั้นมาเพื่อลดอัตราตัวตนและทำงานอย่างฉุดช่วยค่ะก็มีคุณว่างๆนะเจ้าคะบอกว่าท่านได้สรุปข้อดีข้อเสียเรื่องคลับเฮาส์จากพระอาจารย์ท่านวอและท่านอาจารย์สุทธิชัยเมื่ออาทิตย์ก่อนเดี๋ยวจะส่งมาให้ทางทีมงานเรากับคุณแม่นะคะเสริมจากที่แม่ชีติ่งอธิบายไปค่ะกราบขออภัยที่ส่งให้คุณแม่ช้าเจ้าค่ะคุณว่างๆนี่คือแฟนคลับของเราแฟนคลับค่ะเดี๋ยวเขาจะส่งให้ข้อดีข้อเสียเราจะได้อ่านออกอากาศได้แล้วก็ท่านบอกของออกรายการวิทยุกับอาจารย์สุทธิชัยอยู่นะคะค่ะแล้วก็มีคำถามเจ้าค่ะมีคุณอารีรัตน์บอกว่ากราบสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะลูกรู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจมากหมดแรงหงุดหงิดง่ายขอคำแนะนำจากคุณแม่เจ้าค่ะเราดูความหงุดหงิดเกิดดับฉับพลันนะคะจะได้ไม่หมดแรงแล้วก็มันไม่มีอะไรเป็นดั่งใจเราหรอกอย่าไปเอาใจของเราไปบังคับอะไรให้มันเป็นมาตรฐานเราเลยค่ะก็เพียงรู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดไม่มีเหตุปัจจัยถ้าเราเป็นเหตุปัจจัยความรู้สึกหงุดหงิดมันก็คลายคืนได้ค่ะวันนี้ก็สอนเยอะมากเรื่องความเสื่อมถอยคลายคืนของความรู้สึกถ้าคุณจมอยู่กับความรู้สึกคุณหมดแรงค่ะต้องรู้ทันความรู้สึกค่ะแล้วก็มีน้องแนนมีแนนเข้ามาแต่ไม่แน่ใจว่าแนนไหนเขียนว่าแนนเองค่ะก็แนนเรานั่นแหละไอคอนจะเป็นผู้หญิงผมยาวนะคะสีแบบคือไม่รู้แนนไหนอะคะมี2แนนก็สวัสดีน้องแนนแล้วกันนะคะดูแบบเหมือนผมทองๆแล้วก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็เป็นหน้าหมาหรือเปล่าแนนเค้าอยู่กับหมานะหมาผมทองๆจ้ะอ๋อจะใช่บอกแนนเองเจ้าค่ะแนนแบบตามคุณแม่ตลอดแล้วก็มีคนบอกมาว่าสุนัขของแม่ติ่งไปไหนเจ้าค่ะสุนัขอยู่บ้านเจ้าค่ะวันนี้ไอจีสบายใจฉลองแอร์ใหม่ฉลองแอร์ใหม่เจ้าค่ะลิงขับเฮาอุ้ยคุณแอมส่งลิงก์ขับเฮาเข้ามาในนี้แล้วบอกว่าแต่ตามลิงก์ขับเฮาของบทสนทนาพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นเหมือนกับตัวลิงก์เข้าไปใครอยากเข้าก็กดอันนี้นะคะเดี๋ยวลองกดดูกดเข้าไปได้เลยเหรอคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าจะต้องเป็นเมมเบอร์ก่อนมึงเจ้าคะเขาเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วสตรีคือสตินู่นนี่นั่นคือเราต้องเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วแล้วพอเราใช้ลิงก์นี้กดเข้าไปมันก็จะขึ้นสตีคือสติเลยใช่ค่ะแอมก็บอกว่าตามพี่ติ่งกับคุณแม่คุณยายแล้วนะเจ้าค่ะก็ขอบใจมากเลยจ้าที่ไม่ทิ้งกันรวมทั้งขอบคุณมากต้องใช้คำว่าขอบคุณเลยที่ยกมือขึ้นเป็นคนแรกกับการที่จะช่วยเป็นบรรณาธิการร่วมอย่าแบกภาระนี้ไว้คนเดียวหาวิธีการทำงานแล้วก็ช่วยกันทำงานให้ถึงเป้าในวิธีการใหม่ฉีกไปให้ได้มากกว่าเดิมได้ซ้ำค่ะบรรณาธิการร่วมแต่ละฉบับสามารถฉีกความคิดออกไปให้ได้ไกลมากกว่ารูปแบบและกรอบเดิมด้วยค่ะมีแฟนคลับเรามีคนติดตามเราคนนึงนะคะขอคำแนะนำคุณแม่ค่ะกราบสวัสดีคุณแม่เจ้าค่ะวันนี้ลูกเบื่อหน่ายกับบุตรธิดาในความเกเรของพวกเขามากสอนบอกทำเท่าไหร่ไม่เคยทำตามเชื่อฟังเลยลูกขอคำแนะนำจากคุณแม่ด้วยคือเราแบกอะไรเราก็หนักละบุตรธิดาเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกเขามีไว้ให้ใช้คุณยายเนี่ยไม่แบกเด็กเลยค่ะแล้วมีไว้ให้ใช้เขาไม่ทำอย่างเราเขาทำอย่างไหนได้ผลงานมาตามเป้าเราเอาทั้งนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงเขาแต่เขาไม่ใช่ของเราค่ะเพราะฉะนั้นให้เขามีวิธีการแบบเขาที่อาจจะแตกต่างจากเราแต่ว่าเขาต้องสามารถพึ่งตัวเองได้
และเขาต้องให้คนอื่นเป็นค่ะเราอย่าไปแบกเขาไว้เลยเพราะเรากับเขาต้องจากกันวันหนึ่งฝึกจากเป็นกันไว้ก่อนที่จะจากตายเลยค่ะแนนพี่ปรางค่ะแนนของพี่ปรางแนนที่มากับพี่ปรางค่ะค่ะที่มากับค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะเจ้าคะถามว่าเรามีเคยมีโครงการ DNA เหรอเจ้าคะมีค่ะอ๋อมีท่านพระชื่อปอเช่เคยเข้ามาในโครงการ DNA ไปช่วยงานอยู่ช่วงนึงตอนนี้ท่านปอเช่บวชอยู่ 3,000 สาแล้วก็อนุโมทนาค่ะก็ยังเป็นเยาวชน DNA นี่เป็นเรื่องเยาวชนค่ะสงสัยพระปอเช่ตอนนั้นอาจจะเข้ามาช่วยงานหรือว่าเป็นหนึ่งในเยาวชนของเราก็ขอให้ท่านเจริญในธรรมนะเจ้าคะน้องนิดค่ะกลับบ้านนกหายน้องนิดเลยบอกว่าคุณยายเจ้าขาวันนี้น้องณทะเลกลับบ้านมานกที่เลี้ยงไว้หายการบวชทำให้สอนลูกได้ในการปล่อยวางและสอนให้เขารู้จักการพลัดพรากกราบขอบพระคุณคุณยายที่สอนตอนบวชเลยทำให้น้องนิดได้สอนและอธิบายให้กับน้องณทะเลได้ดีใจที่เป็นที่พึ่งของลูกได้เจ้าค่ะมันได้อะไรมาสิ่งนั้นจากภาคอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาการพบกันมีการพลัดพรากมาด้วยเสมอมันไม่จากเป็นก็จากตายนั้นก็ให้เขาเป็นนกที่บินไปสู่อิสรภาพตามที่เขาอยากจะไปนะลูกเนาะแล้วก็มีคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างได้นะเจ้าค่ะเขียนมาบอกว่าตั้งแต่ได้ดูคุณยายทำให้ใจเย็นลงมากมีสติเวลาลูกๆพูดไม่รู้เรื่องค่ะโอ้คือจริงๆแล้วทำความเข้าใจค่ะพยายามเข้าใจว่าเขาก็สื่อสารแบบเขาเราต้องมีปัญญาที่จะไม่ทำให้เขาตั้งกาดแล้วห่างเราไปเพราะเราประกบติดจี้แล้วก็หงุดหงิดใส่ถ้าเขาไม่เป็นดังใจได้คุณแม่อยากให้ทุกคนเริ่มรู้ว่าเราบังคับใครไม่ได้ใครยังบังคับเราไม่ได้เลยเวลาที่เราไม่บังคับใครเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเบาเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ใจของเราเป็นอิสระแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงด้วยความสมัครใจมนุษย์ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงคือเราไม่ให้สายป่านเช่นลูกเราใช้เงินมากเราไม่ให้สายป่านในการใช้เงินแต่เราเข้าใจเขาไม่ใช่เข้าใจเขาหรือเราต้องตามใจเขานะเราตั้งคำถามเลยว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้ให้สายป่านเรื่องนี้เขาจะทำสิ่งนี้ได้โดยวิธีการใดถ้าไม่ได้ผิดศีลธรรมก็แสดงว่าเขายังมีสำนึกแต่ถ้าผิดศีลธรรมอันนี้เราต้องป้องกันและแก้ไขค่ะต้องใช้พลังเยอะหน่อยเพราะว่าท่านนี้ก็เหมือนยังทุกข์ใจอยู่ก็ถามซ้ำมาอีกนะเจ้าคะว่าคือลูกที่บอกเนี่ยคือสร้างแต่ความเดือดร้อนมาให้แล้วก็ไม่เคยคิดได้ไม่เคยคิดทำดีเลยคุณแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องฝึกใจให้มากขึ้นก็ไม่ใช่เป็นบ้านเดียวอะอย่างเงี้ยมีหลายบ้านส่วนใหญ่แล้วต้องเปลี่ยนแม่นะคะเปลี่ยนแม่ก่อนคือหมายความว่าเราอย่าเอาเขามาจนกระทั่งเราเนี่ยหน้ามืดตามัวดูอะไรก็ไม่ดีไปหมดมันจะทำให้เกิดการส่งเสริมให้เด็กเนี่ยทำความรุนแรงถ้าเราจับถูกเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยห่างออกมาสักก้าวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเรายังมีปัญญาจับถูกได้อยู่เราจะไม่แบกเขาไว้ในหัวเราหรอกค่ะแต่เขาเนี่ยจะมีเรานะคะอยู่บนหัวเขาด้วยเสียงก้าวเลยนะคะเพราะฉะนั้นจงใช้วิธีการจับถูกมากกว่าจับผิดค่ะนี่เดี๋ยวฟังคำถามไปสักนิดนะเจ้าค่ะคุณจันเมื่อกี้ที่มาจากเนเธอร์แลนด์หรือเดนมาร์กนั่นนะเจ้าค่ะเขาบอกว่า
ถามว่าหาเนเธอร์แลนด์บอกว่าต้องทำอย่างไรถึงหมดความกังวลใจและความห่วงใยต่อลูกสาวได้คะลูกสาวเนี่ยมีคนเดียวแล้วเขาก็มีครอบครัวไปแล้วแต่คุณจันก็ยังมีความเป็นห่วงเขาตลอดคุณจันตัดสินใจจะกลับไปอยู่เมืองไทยแต่ก็ยังตัดใจจากการเป็นห่วงลูกไม่ได้อยากให้คุณแม่ช่วยชี้แนะว่าจะต้องปฏิบัติแบบไหนเจ้าค่ะคือจริงๆเราห่วงอะไรเขายังไงเขาก็ไม่ได้ดีเพราะความเป็นห่วงของแม่นะเขาจะดีด้วยการฝึกตัวเองให้มีตัวเองเป็นที่พึ่งเราไปนั่งห่วงเขากับเราเห็นว่าเขาส่งเสริมตัวเขาเองให้มีตัวเองเป็นที่พึ่งได้แล้วฝึกค่อยๆถอยออกมาจริงๆก็อยู่ต่างประเทศด้วยเนี่ยเขาพึ่งตัวเองได้แล้วค่ะเด็กที่เนเธอร์แลนด์มันก็มีความเป็นผู้ที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองโดยธรรมชาติของเด็กที่ติดตามแม่หรือว่าไปเกิดที่เนเธอร์แลนด์อยู่แล้วขอให้คุณได้ทำอะไรนะขอให้คุณจันได้ทำอะไรในสิ่งที่คุณจันอยากทำอยากกลับก็กลับนะคะก็หลายคนกลับมาแล้วก็อยากมาที่นี่มาบวชอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะเพราะชีวิตมันเป็นของเราถ้าอะไรที่มันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำเลยอย่าไปแบกใครไว้จนเราไม่สามารถมีอิสรภาพและทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ในช่วงที่เรามีอายุในช่วงที่เรายังเลือกได้ที่จะทำอะไรตามที่เราต้องการค่ะก็มีคนคุณแม่ค่ะเขาตัวนี้ได้เลยค่ะก็มีคนบอกว่าติดตามคุณแม่ทุกวันเจ้าค่ะเก็บคำสอนดีๆของคุณแม่มาปฏิบัติกับตนเองจนตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากไม่กังวลในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคนนี้พี่จรัสศรีที่วันนั้นถามมาที่เป็นญาติเข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณแม่เจ้าขาเช้านี้เด็ดจริงๆเช้านี้รอบเช้านี้สุดยอดเด็ดจริงๆอยากให้คุณแม่อธิบายบ่อยๆค่ะฟังซ้ำๆจะซึมซับค่ะคืออันเนี้ยถึงนามสกุลเดียวกันถึงแบบคือจริงๆเดียวกันที่จริงเวลาที่เราทำเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้มันเกิดอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยการปฏิบัติจะก้าวหน้ามากค่ะที่เด็ดก็คือเราทำให้มันง่ายตามพุทธประสงค์เลยอธิบายของยากซึ่งมันยากนะคะปฏิจจให้ง่ายแล้วพิจารณาซ้ำทวนแล้วสิ่งที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องละมันต้องวางมันต้องเปลี่ยนถ้าเราละวางเปลี่ยนเราก็จะเห็นว่าทุกข์มันน้อยลงคือถ้าเด็ดเนี่ยมันต้องทุกน้อยลงคุณแม่ก็เลยอยากให้พี่จรัสศรีนะค่ะจรัสศรีใช่ๆได้มีโอกาสได้ปฏิบัติต่อเนื่องไปนะคะก็จะพยายามวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะพยายามขยี้เรื่องเหล่านี้จะได้เป็นโปรแกรมที่เราได้พบกันอย่างเช่นคลับเฮาส์เนี่ยคุณแม่อยากจำเป็นสถานีวิทยุของเราที่เป็นคลับเฮาส์เป็นเสถียรธรรมคลับเฮาส์จะมีคนทุกวัยทุกคือใช้คำว่าทุกความสนใจมาอยู่ในการจัดรายการเช่นแม่ที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนจะพบกันในคลับเฮาส์กับอาจารย์หมอมานิสได้ในเวลาไหนแล้วก็พูดคุยเผื่อแม่คนอื่นอาจจะไม่ได้มาเสถียรไม่ได้อยู่ในความเป็นเมมเบอร์ของเราในจิตประพัฒน์สอนแต่สามารถเข้าไปฟังได้หรือโรงเรียนพ่อแม่หรือว่า mindfulness family เพราะฉะนั้นพี่จรัสศรีปฏิจจสุบาทเนี่ยคุณแม่สอนกับคนทุกช่วงวัยจริงๆเลยนะคะรวมทั้งเด็กๆเด็กอนุบาลยังฟังปฏิจจสุบาทแบบเด็กอนุบาลโดยการระบายสีเนี่ยแหละค่ะสีเขียวไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเพราะมีสีน้ำเงินกับสีเหลืองที่มันวิ่งไปในกระดาษที่ชุบน้ำเราเป็นวอเตอร์คัลเลอร์ค่ะแล้วพอน้ำเงินกับเหลืองมันซึมกันมันมีสีเขียววันเด็กก็จะรู้ว่าสีเขียวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากสีน้ำเงินและสีเหลืองที่ทำหน้าที่รวมกันอย่างนี้ค่ะเด็กเข้าใจเลยค่ะ
เด็กเข้าใจหลักการเหตุผลที่มาที่ไปอันนี้คือการคลี่ปฏิจจสมุปบาทแบบผ่านศิลปะการวาดภาพค่ะก็เชิญพี่จรัสศรีมาเยี่ยมพี่แก่งกระจานก็ได้นะเจ้าคะพี่จรัสศรีที่ขลุงค่ะเป็นเจ้าของสวนมีทุเรียนมีมังคุดเยอะแยะเลยแล้วก็ทำเค้กเก่งด้วยถ้ามีต้นก็ได้นะถ้ามีต้นเอามาถ้าต้น2ต้นเอามาปลูกไว้เป็นที่ระลึกได้เลยแล้วก็มีท่านที่ชอบใจบอกว่าดีเลยครับคุณแม่จะได้ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยเพราะอย่างที่เขาบอกไงแค่ฟังเหมือนวิทยุเสียบหูฟังได้ใช่ก็ค่ะแล้วก็มีใครนะคุณรัตดาวันบอกว่าละวางแต่ยังไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเจ้าค่ะห่วงครอบครัวเจ้าค่ะเนี่ยมันห่วงกันนัวเนียกันอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ว่าแบกไปยังไงก็เอาไปไม่ได้ตายคนเดียวอันนี้ดูเหมือนพูดแบบเหมือนไม่อยากตอบแต่กำลังพูดความจริงฝึกวางไว้ก่อนก็มีหลายคนนะคะผู้ที่วางได้แล้วก็รู้ว่าถ้ารู้อย่างนี้วางนานแล้ว ถ้าเขาพึ่งตัวเองได้ระดับที่เขาเลือกได้แล้วว่าอะไรดีชอบแต่ถ้าเขายังเลือกดีชอบไม่ได้แล้วก็ถอยออกมาอยู่ห่างๆเขาเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเขาต้องแก้ปัญหาได้นะถ้าเขายังขืนดื้อดึงเกิดอะไรขึ้นเขาต้องแก้ปัญหาได้ค่ะคนนี้วางได้แล้วค่ะคุณจันทันทีกราบขอบพระคุณค่ะได้ฟังคุณแม่แล้วตัดสินใจแล้วค่ะถ้าได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่กลับเมืองไทยทันทีมาพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ในบ้านเราลูกค่ะแล้วคุณธเนศก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ทำให้อาการปวดลดลงทุกวันทุกวันและกำลังจะดีขึ้นครับสาธุอนุโมทนาค่ะรักตัวเองให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นอยู่กับการป่วยนะลูกค่ะคนนี้เพิ่งเข้ามาถามว่าคุณยายครับเมื่อก่อนผมเหนื่อยมากที่หวังดีกับคนคนหนึ่งครับแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในตัวผมเลยเมื่อผมได้ฟังคุณยายบ่อยๆผมเริ่มรู้ชีวิตว่าเริ่มรู้ว่าชีวิตผมมีค่ากว่านั้นเยอะเลยใช่ก็สาธุเจ้าค่ะใช่ค่ะชีวิตมันมีค่าอยู่ที่เราให้คุณค่ากับตัวเองดูให้คนอื่นให้คุณค่ากับเราแล้วเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันก็ไม่มีค่าคำโดนนี้ส่งให้พี่ปุ้ยเลยนะคะ อยากให้รู้ว่าเวลาที่เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเราจะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำด้วยค่ะอันนี้ด่วนเลยเจ้าค่ะคุณแม่คุณนิดตอบมาว่าทุกข์ของลูกคือลูกชอบขู่ฆ่าตัวตายเวลาไม่ได้ดั่งใจควรทำอย่างไรดีเจ้าคะไม่ถึงแม่ถามมาหรอคะแม่ถามมาว่าลูกเธอเนี่ยชอบขู่ฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กเป็นกันมากขึ้นนะคะมันมีการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนที่ตัวเองรักอันนี้ก็ต้องช่วยกันหาผู้ที่เชี่ยวชาญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องรักษานะคะ อันนี้ก็มากกว่าการให้คำอธิบายธรรมดาและอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าเฝ้าสังเกตเวลาไหนที่เขาคิดอย่างนี้เขาแยกตัวอยู่คนเดียวอันนี้เราต้องเขาส่งสัญญาณแล้วค่ะเวลาที่เขาส่งสัญญาณอย่างนี้ค่ะเราต้องรู้ว่าเราเข้าไปเร็วเกินไปมันก็ผลักเขานะคะเราเข้าไปไม่ทันเราก็ไม่เห็นเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่พวกเราเองอาจจะต้องมีลักษณะของการทำงานที่มีทีมเวิร์คแล้วล่ะค่ะเพราะอันนี้อาจจะต้องดูค่ะอุ้ยแล้วก็ท่านนี้นะเจ้าคะขออนุญาตคุณแม่ค่ะดิฉันทุกข์ใจมากจนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้ว คุณอัญชลีนะเจ้าคะโอ้อันนี้ล่ะค่ะที่จะต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีเพื่อนเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตหน่อยถ้าต้องการมาทำงานเข้ามาได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคือคุณแม่คิดว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเราถึงกระซึมขนาดนี้แล้วเราต้องมีเพื่อนอย่างน้อยรายการของเราก็เป็นเพื่อนนะคะรายการของเราก็เป็นเพื่อนก็หวังว่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดนะคะลองกลับไปหาคนใกล้ตัวที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดที่คุณจะได้พูดอะไรให้เขาฟังนะคะและต้องเร่งด่วนด้วยค่ะวันนี้ประมาณนี้เจ้าค่ะโอเค50
55แล้วค่ะ55นาทีอ๋อโอเคเราก็เป๊ะทุกวันนะคะเราก็จะลากันตรงนี้นะคะวันนี้มีคนเข้ามาในงานของเราประมาณวันนี้200ถึง250นะเจ้าค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้ขอให้คนทุกคนอยู่กับลมหายใจนะคะแสงสวยๆอย่างนี้คงมีหลายคนอยากได้ภาพเดี๋ยวให้เขาทำงานกันนะคะวันนี้เราจบลงแล้วคืนนี้เนี่ยหลับแบบชนิดกายอยู่กับจิตอยู่กับงานนะคะให้รู้ตื่นและเบิกบานสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมสวัสดีค่ะพรุ่งนี้พบกันตอน 7:00 น.เจ้าค่ะค่ะตอนเช้าแต่เดี๋ยวจะต้องพอคนเขาเริ่มกลับเข้ามาดูเนี่ยก็เป็นพันเป็นหมื่นทุกทีเจ้าค่ะใช่ตกใจเลยเจ้าค่ะว่ามันทำไมเยอะมันเป็นการใช้เสริมสวยจังเลยคุณแม่เจ้าค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอ